วันนี้เรามาดูคะแนนอันดับโลกหรือว่า World Ranking ของทัพนักตบลูกยางสาวไทยกันดีกว่าค่ะเพราะเมื่อวานเราชนะทีมยักษ์ใหญ่อย่างโปแลนด์ตอนนี้คะแนนเราอันดับเราทะยานขึ้นไปสู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วเฮ้ยทุกคนฟังดีๆนะการแข่งขันนะคะโอลิมปิกรอบคัดเลือกเราแข่งไปทั้งหมด4นัดแล้วนัดแรกเราเจอเยอรมนีคะแนนเราถูกหักลบไป 8.18 เลยนะนัดที่2เราเจอสหรัฐอเมริกาค่ะคะแนนเราถูกหักไป 2.3นัดที่3เราเจออิตาลีเราแพ้1-3เซตได้เซตมา1เซตนะเราถูกหักลบ 0.4 คะแนนเท่านั้นและเมื่อวานค่ะเราชนะทีมยักษ์ใหญ่อย่างโปแลนด์ก่อนแข่งขันไทยอยู่อันดับ14และโปแลนด์อยู่อันดับ7นะคะเราชนะ3-2เซตแข่งกัน5เซตเลยนะคะแนนเราบวกเพิ่มทั้งหมด9.68 คะแนนทุกคนคิดดูนะนี่เราชนะแบบ5เซตนะคะแนนเรายังบวกเพิ่ม 9.68 ทุกคนคิดดูถ้าเมื่อวานนะไทยชนะโปแลนด์แบบ3-1หรือ3-0นะบวก10กว่าเลยถือว่าได้เท่านี้ก็คือจุกๆแล้วทุกคนคือชนะทีมยักษ์ใหญ่แบบนี้เล่นกัน5เซตเล่นกันแบบองลงทั้งทีมบวกมา 9.68 ตอนนี้ไทยมีคะแนน 209.71 โอ้ my god ปรบมือค่ะและอันดับในกลุ่มของสาวไทยนั่นก็คือกลุ่ม C นะตอนนี้กลุ่ม C ก็คือมี8ทีมนะคะทีมที่อยู่ในชาร์ตในแถบสีทองสีเทาเนี่ยก็คือ2ทีมแรกอิตาลีและ USA เราจะทราบกันดีแล้วว่า2อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ไปโอลิมปิกเลยนะทันทีในการแข่งขันเมื่อการแข่งขันรายการนี้สิ้นสุดลง24กันยาก็รู้เลยที่จริงก็น่าจะรู้ก่อนๆ นี่แหละเนี่ยน่าจะเนิ่นๆแล้วก็คือสามารถพอจะรู้ได้แล้วว่า2ทีมแรกใครจะได้ไปโอลิมปิกตอนนี้ทีมแรกอิตาลีทีมที่2สหรัฐอเมริกาทีมที่3เยอรมนีค่ะทีมที่4โปแลนด์และทีมที่5ไทยทีมที่6เกาหลีทีมที่7สโลเวเนียและทีมที่8โคลัมเบียค่ะแข่งไป4นัดแล้วนะทุกทีมจะแข่งทั้งหมด7นัดถือว่ามาเกินครึ่งทางแล้วตอนนี้สาวไทยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเล่นให้เต็มที่เล่นให้สนุกแล้วก็ชนะให้ได้มากที่สุดก็พอคือเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เราทุบโปแลนด์คาบ้านได้แบบนั้นนะคะคือคาบ้านเลยแอดถึงแบบว่าอยากล้างตาล้างแค้นและไทยก็ทำได้ทุบคาสนามไปอีกทำให้อันดับของโปแลนด์นี่หล่นเลยนะคะในอันดับของกลุ่มอ่ะเพราะสาวไทยเลยนะโปแลนด์ต้องจำไปจนวันตายเลยจริงๆคิดว่าแบบนี้ทำให้สาวไทยขึ้นมาอยู่อันดับ13เลยนะทุกคนตอนนี้แล้วก็มีคะแนนบวกเพิ่มมา 9.68 หลายๆคนตอนนี้แฟนๆก็โอ้อยากให้เยอรมนีที่อันดับใกล้ๆกับเราหล่นลงมาอีกอยากให้เบลเยียมหล่นไปแล้วนะเราขึ้นมาเป็นอันดับ13เบลเยียมตอนนี้อยู่อันดับ14นะทุกคนเยอรมนีอันดับ12ไทยอันดับ13เบลเยียมอันดับ14โอ้โหคืออย่างที่บอกแฟนๆบอกว่าอยากให้เยอรมนีแพ้นะให้เยอะเพื่อแบบว่าอันดับจะได้หล่นลงมาหน่อยไทยจะได้ขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าทีมไหนนะไม่ได้ไปโอลิมปิกในการแข่งขันรอบนี้ที่จะหมดในวันที่24กันยายนเนี้ยเราต้องเก็บคะแนนเนี่ยวอร์รังกิ้งไปเรื่อยๆจนจะไปถึงรายการสุดท้ายก็คือ VNL Volleyball Nation League ปีหน้าเดือนพฤษภาปีหน้าอีกแล้วใกล้เข้ามาอีกแล้วนั่นคือรายการสุดท้ายที่ทาง FIVB จะนับคะแนนพอรายการสุดท้าย Volleyball Nation League จบปุ๊บ FIVB จะมาดูแลอ่ะทีมที่ได้เข้าไปแล้วในรอบนี้มี6ทีมเข้าไปแล้วเนี่ยในรายการแข่งขันโอลิมปิกรอบคัดเลือกที่เราดูอยู่หลังจาก VNL ปีหน้าเดือนพฤษภาจบจะมาดูแลว่าทีมไหนเป็นหนึ่งในของแต่ละทวีปและถ้าแต่ละทวีปเข้าไปแล้วก็จะเอาอันดับโลกที่ดีที่สุดต่อจากคนที่เข้าโอลิมปิกไปแล้วในรายการนี้ดังนั้นทีมที่มีโอกาสเข้าได้มากที่สุดอันดับโลกที่มีโอกาสมากที่สุดคืออันดับ1ถึง10ตอนนี้ไทยอยู่อันดับ13ก็รอลุ้นรอชมรอเชียร์ไปพร้อมๆกันเพราะว่าไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนใครจะไปรู้เราอาจจะชนะทีมใหญ่ๆในVNLปีหน้าอีกคะแนนเราพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆอีก
ก็เป็นได้เพราะ VNL ปีหน้าแข่งกันถึง3สนามเหมือนเดิมทุกคนคิดดูแข่งกันเป็นเดือนๆมันมีโอกาสทุกนัดอยู่ที่นักกีฬาอยู่ที่สภาพร่างกายอยู่ที่การจัดตัวผู้เล่นของทีมชาติไทยค่ะทุกคนก็แอบเป็นห่วงนักกีฬาไทยเหมือนกันนะ 2-3 เพราะว่ามีตัวเลือกน้อยสู้ๆไปเลยสาวไทยดังนั้นนะคะตอนนี้อันดับของไทยทะยานพุ่งขึ้น1อันดับจาก14ไทยชนะโปแลนด์ขึ้นมาเป็นอันดับ13นะคะมี 209.71 คะแนนเราชนะโปแลนด์คะแนนเราบวกเพิ่มไปถึง 9.68 และณเวลานี้ไทยรั้งอันดับที่5ของสายของกลุ่ม C ถือว่าทำผลงานได้ดีขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสาวไทยทำทุกนัดให้เต็มที่ก็พอแพ้ชนะเป็นเกมกีฬาอยู่แล้วถ้าเราเห็นสาวไทยองลงแบบเมื่อวานก็ยกนิ้วให้แล้วค่ะแฟนๆและบอลมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างไทยคะแนนบวกเพิ่มมา9จุดกว่าเลยนะและตอนนี้อันดับขึ้นมาเป็น13แล้วไม่ได้ง่ายๆนะคะทุกคนสำหรับการที่จะเอาคะแนนมาได้เยอะขนาดนี้และการที่จะให้อันดับตัวเองขึ้นมา1อันดับไม่ได้ง่ายเลยยากมากๆก็ดูจากการเล่นในสนามสิคะทุกคนทุกคนแบบในทีมอ่ะคือตั้งใจอดทนสู้เพื่อประเทศไทยมากๆพูดแบบนี้เลยดีกว่าอ่ะเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้หน่อยสาวไทยจบการแข่งขันรายการนี้วันที่14มีโอกาสจะขึ้นไปทะยานอันดับที่เท่าไหร่ได้บ้างทุกคนคิดว่าจะขึ้นได้อีกไหมจะขึ้นได้อีกไหมและอีก3นัดสุดท้ายเนี่ยเกาหลีใต้สโลวีเนียโคลอมเบียเนี่ยเรามีสิทธิ์ชนะทั้ง3นัดไหมน่ากลัวทั้ง3ทีมเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้โคลอมเบียสโลวีเนียเพราะว่าได้เซตทีมใหญ่ๆมาหมดเลยนะคะ3ทีมนี้ถือว่าเราห้ามประมาทเลยจริงๆเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะไทยมีสิทธิ์ชนะไหม3นัดสุดท้ายและโอกาสของอันดับโลกไทยจะมีสิทธิ์ขยับขึ้นได้อีกไหมถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยค่ะในการลุยศึกโอลิมปิกรอบคัดเลือกอีก3นัดสุดท้ายนะคะเราจะเริ่มแข่งขันวันรุ่งนี้ค่ะวันที่22กันยายนเป็นต้นไปติดกันไป3วันจนถึง24กันยายนเลยนะคะทางช่อง Workpoint กดหน้าจอทีวีเลข23เหมือนเดิมค่ะ